รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Modern Night Cooking by ยิ่งศักดิ์รายการทำอาหารสุดโมเดิร์นคู่กับ Modern Night TV นะครับวันนี้คุณผู้ชมครับเป็นวันจันทร์เป็นวันชิลเอาท์สบายๆผู้ที่จะมาทำหน้าที่พาคุณผู้ชมไปรับประทานอาหารอร่อยๆนอกบ้านเป็นหน้าที่ของน้องเท็ดดี้นะครับคุณผู้ชมครับจะพาคุณผู้ชมไปที่บรรยากาศเดิมๆที่เขาขึ้นไปทำงานนั่นแหละเชียงใหม่คุณผู้ชมครับเพราะว่าจะต้องไปที่โรงเรียนศิลปศาสตร์การอาหารเชียงใหม่ที่สาขาพอมมานาดาแล้วก็จะแวะออกไปหาอะไรรับประทานในพอมมานาดานั่นแหละคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมไปเดินจะเห็นว่าบรรยากาศมันดูร่มรื่นโอ้โหหรูหราเหลือเกินและทันทีที่หิวก็จะมีร้านอาหารให้คุณผู้ชมได้เลือกมากมายทีเดียวครับแล้วก็แนะนำไปหลายร้านแล้ววันนี้ยังมีอีกหนึ่งแห่งที่เท็ดดี้บอกว่าโอ้โหทันสมัยมากเลยเดินเข้าไปเสร็จเป็นสไตล์จีนแบบโมเดิร์นมีรูปจอมยงจอมยุทธอะไรก็ไม่รู้แหละคุณผู้ชมและถ้าได้ชมรายการของเราวันนี้คุณผู้ชมต้องไปที่นี่แน่เลยครับเราก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละสาขาไม่เหมือนกันซึ่งสาขานี้เนี่ยแคมเปญของเราก็คือไม่ใช่แค่อาหารทุกคำคือประสบการณ์ค่ะเราจะเอาช็อกโกแลตไวท์ช็อกโกแลตเนี่ยค่ะมาทำเป็นโดมแล้วก็ด้านในมันก็จะเป็นจริงๆมันจะเป็นในเมนูจะเขียนว่าSecret Insight นะคะแต่ว่ามันใช่แต่วันนี้เราก็จะมาบอกพบกับช่วงเมนูสุขภาพกับชาสมุนไพรกรีนเนเจอร์เราจะมาทำเมนูนี้วุ้นแก้วมังกรครับเริ่มจากผ่าแก้วมังกรออกเป็น2ส่วนตักเนื้อแก้วมังกรออกเก็บเปลือกไว้สำหรับใส่วุ้นตักเนื้อแก้วมังกรใส่ลงในโถบดอาหารปั่นจนละเอียดแช่ชาสมุนไพรในน้ำร้อนพักไว้นานประมาณ 2-3 นาทีรินชาใส่ภาชนะเติมผงวุ้นสำหรับทำขนมนำขึ้นตั้งไฟคนผสมจนวุ้นละลายต้มจนเดือดเติมแก้วมังกรที่ปั่นไว้คนผสมให้เข้ากันตักใส่ลงในเปลือกแก้วมังกรพักไว้จนวุ้นทรงตัวดีแช่เย็นจนถึงเวลารับประทานเรียบร้อยแล้วเมนูของเราในวันนี้